สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเบอร์บี้อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาทำ Hair Tutorial กันนะคะซึ่งจะเป็น5ทรง5สไตล์เลยนะซึ่งบอกเลยนะคะว่าทำไปไหนก็ได้ค่ะแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะไม่ว่าจะทำไปเที่ยวหรือว่าจะอัพรูปลง IG ก็รับรองว่าเรียกยอดไลค์ได้แน่นอนค่ะและที่สำคัญนะคะทรงผมในวันนี้เนี่ยรับรองเลยว่าผมไม่เสียแน่นอนเพราะว่าเราจะไม่ใช้ที่ม้วนที่หนีบอะไรสักอย่างเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ทรงแรกกันเลยค่ะมาที่ทรงแรกกันเลยนะคะบอกเลยนะว่าทรงนี้เหมาะกับคนที่มีความมึนงงในด้านการถักเปียด้านหลังมากๆเลยนะคะบุ๊กก็จะมาบอกทริคเด็ดๆที่ทำให้เปียเนี่ยออกมาสวยเป๊ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะทุกคนก็สังเกตเนาะว่าตอนนี้ผมบนมีความแบบเปียกหมาดๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาไดร์ผมให้แห้งก่อนเลยและสำหรับไดร์ที่บุ๊กจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือพี่คนนี้เลยค่ะทันตาPanasonic NA98 นะคะเป็นไดร์ที่ยืนหนึ่งในใจบัวตอนนี้เลยนะจากที่พี่เขาเนี่ยจะไม่ทำลายเส้นผมแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ยังมีเทคโนโลยีที่จะช่วยบำรุงผมด้วยค่ะ Panasonic เนี่ยเขาก็มีความโด่งดังในเรื่องของเทคโนโลยีนาโนอีอยู่แล้วนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะจะทำให้หนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นเงางามแล้วก็ไม่ขี้ฟูค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะมันก็มีโหมดปรับสลับร้อนเย็นได้นะอย่างเวลาที่บนไดร์นะคะก็เป่าร้อนก่อนนะคะเพื่อให้ผมมันแห้งจากนั้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนสลับโหมดเป็นลมเย็นเพื่อที่จะปิดเก็บผมของเรานะคะผมเราก็จะไม่แห้งเสียจ้าว่าเขาเนี่ยมีโหมดสกินแคร์ด้วยนะจ๊ะคือเป็นอะไรที่ว้าวสุดๆเลยอ่ะก็คือบัวเนี่ยก็จะเอาลมเย็นมาเป่าหน้าก็ได้เช่นเวลาที่เราลงสกินแคร์อะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็เอามาเป่าได้เลยจ้ะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยชุ่มชื้นแถมเมคอัพเนี่ยก็ติดดีขึ้นด้วยนะคะติดดีแบบไม่มีอะไรมากั้นเลยทีเดียวจ้ะแค่เป่าก็เท่ากับบำรุงแล้วสำหรับทรงแรกนะคะก็เป็นทรงหางม้าเปียปีกผีเสื้อนะคะวิธีการทำก็คือเดี๋ยวโบจะขอม้วนหน้าม้ารอไว้ก่อนเลยนะจ๊ะจากนั้นก็รวบผมเป็นหางม้าสูงนะคะมัดให้แน่นเลยค่ะพอมัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็แบ่งผมออกเป็น2ส่วนค่ะทุกคนจะเห็นว่าเรามีส่วนบนกับส่วนล่างใช่ไหมคะทีนี้เราก็ใช้ส่วนบนนะคะแบ่งผมออกเป็น2ส่วนแล้วเอามาครอบทับผมที่ส่วนล่างแล้วก็มัดหนังยางเอาไว้ให้แน่นค่ะทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใช้ผมส่วนบนแบ่งเป็น2ส่วนจากนั้นก็ครอบทับลงมาที่ผมส่วนล่างแล้วมัดด้วยหนังยางให้แน่นค่ะทำต่อลงมาเรื่อยๆเลยนะคะจนได้เปียตามที่เราต้องการค่ะจากนั้นก็ค่อยๆดึงเปียของเราให้บานออกคล้ายกับปีกผีเสื้อนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโบก็จะฉีดสเปรย์นิดหน่อยเพื่อให้ลูกผมเนี่ยมันเข้าที่ค่ะจากนั้นก็ตกแต่งด้วยกิฟต์น่ารักนะคะกิฟต์ดอกไม้หรือว่าจะเป็นกิฟต์สีพาสเทลแบบนี้ก็ได้ค่ะสวยเวอร์ทรงที่2กันแล้วนะคะสาวๆสไตล์โบฮีเมียนเนี่ยจะต้องชอบแน่นอนค่ะสำหรับวิธีทำนะคะโบก็จะใช้ผ้าโพกผมแบบนี้ก่อนเลยค่ะให้ลุคโบฮีเมียนสุดๆไปเลยจากนั้นนะคะก็หยิบผมจากทางด้านข้างทั้ง2ฝั่งเลยนะคะหยิบช่อไม่ต้องใหญ่มากค่ะจากนั้นเนี่ยก็เอามามัดรวมกันนะคะแล้วก็ตลบผมกลับเข้าไปนะคะให้มันมีความฟูๆนิดนึงค่ะแล้วก็ไล่ทำลงมาเรื่อยๆเลยนะคะค่อยๆหยิบช่อผมจากทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะเอามามัดรวมกันแล้วก็ตลบกลับเข้าไปแบบนี้ค่ะทำมาเรื่อยๆเลยนะคะคือมันก็จะให้ลักษณะที่คล้ายๆเปียค่ะพอดึงๆเสร็จปุ๊บมันก็จะดูแบบว่าเมสซี่แบบเอ้ยถักเปียแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ดูโบฮีเมียนมากๆเลยเนาะพอทำจนถึงจุดที่พอใจแล้วนะคะก็มัดด้วยหนังยางเลยค่ะจากนั้นเนี่ยโบก็จะตกแต่งด้วยริบบิ้นยาวๆแบบนี้นะคะเป็นสีแดงสไลด์สกอตเลยแบ๊วมากโอเคพร้อมที่จะถ่ายรูปอัพลง IG เรียกยอดไลค์แล้วค่ะเ
และก่อนที่จะถึงทรงที่3เนี่ยนะคะโบก็อยากให้ผมเนี่ยมีวอลลุ่มมากยิ่งขึ้นนะโบก็จะม้วนผมนะคะโบก็จะใส่มูสลงไปให้ทั่วเส้นผมก่อนเลยนะคะจากนั้นนะคะก็จับผมมา1ช่อแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้โรลแบบนี้เนี่ยนะคะม้วนน้องเขาเอาไว้เลยค่ะพอเราม้วนเสร็จแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะโบก็จะใช้ไดเป่าผม Panasonic NA98 ตัวนี้เนี่ยไดเปิดโหมดลมร้อนนะคะแล้วก็เป่าไปทีละช่อเลยค่ะไม่ต้องกลัวผมเสียเลยเพราะว่านอกจากที่พี่เขาจะมีนาโนอีแล้วนะคะยังมีเทคโนโลยีดับเบิลมินเนอรัลที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผมมากกว่าไดรุ่นอื่นๆซื้อตัวนี้ไปรับรองเลยค่ะว่าคุ้มมากๆนะคะราคาก็น่ารักมากค่ะ 5,990 บาทหาซื้อได้ที่โรบินสันแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยหรือสายช็อปออนไลน์นะคะก็ช็อปได้ที่ใน Shopee ค่ะเดี๋ยวเรามาลองแกะดูกันเลยค่ะว้าวเด้งมากเลยค่ะเราทำข้างซ้ายเสร็จแล้วนะคะก็ทำข้างขวาต่อเลยค่ะและมาถึงทรงที่3กันแล้วนะคะหลังจากที่เราม้วนผมเสร็จเนี่ยเราจะมาสไตลิ่งกันต่อเลยนะคะวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยค่ะเริ่มจากที่จับช่อผมจากทางด้านบนศีรษะนะคะแบ่งครึ่งนะเป็นด้านขวาก่อนนะคะแล้วมัดด้วยหนังยางกันเลยค่ะจากนั้นนะคะก็หยิบผมอีกข้างนึงนะคะจากทางด้านซ้ายตลบกลับมานะคะแล้วก็ติดกิ๊บดำตรงบริเวณหนังยางค่ะเอาผมเนี่ยบังหนังยางเอาไว้นะคะเพียงเท่านี้เราก็ได้ลูกสาวหวานแล้วล่ะค่ะถึงทรงที่4กันแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเป็นทรงเปียโนนเบี่ยงข้างค่ะวิธีทำนะคะก็คือหยิบช่อผมจากทางด้านบนศีรษะของเรานะคะแบ่งผมออกเป็น3ส่วนนะจากนั้นก็ถักเปียโนนลงมาเลยค่ะค่อยๆเพิ่มผมเข้าไปนะคะจากทางด้านใต้นะพอเราถักไปเรื่อยๆนะคะเปียมันก็จะเริ่มนูนขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเพิ่มผมไปเรื่อยๆเลยนะคะจนผมหมดก็ถักเป็นเปียสามธรรมดาเลยนะคะจากนั้นก็ค่อยๆดึงเปียเบาๆนะคะทำให้เปียของเราเนี่ยมีความฟูแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาค่ะแต่ต้องค่อยๆดึงนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเปียมันหลุดออกมาต้องถักใหม่นะจ๊ะจากนั้นก็มัดด้วยหนังยางเลยนะคะอาจจะตกแต่งด้วยริบบิ้นแบบบัวก็ได้ค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถึงทรงที่5แล้วนะคะทรงนี้เนี่ยก็เป็นทรงโพนี่เทลหวานๆค่ะและวิธีทำก็คือง่ายเวอร์สุดๆเลยนะคะเริ่มที่เราก็จะมัดหางม้าต่ำค่ะจากนั้นนะคะก็แบ่งผมตรงกลางนะคะออกเป็น2ส่วนแหวกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆตวัดปลายผมม้วนกลับเข้าไปด้านในค่ะแล้วก็จะได้เป็นแบบว่าเหมือนก้นหอยเบาๆเนาะจากนั้นก็ค่อยๆดึงนะคะให้มันมีความพองสวยออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็หยิบช่อผมด้านบนค่ะแล้วก็ตลบกลับเข้าไปเพื่อเป็นการบังหนังยางของเรานะคะและติดด้วยกิ๊บดำให้เรียบร้อยนะคะให้ผมมันไม่เด้งออกมาเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโบก็จะตกแต่งด้วยโบน่ารักสีหวานแบบพาสเทลแบบนี้เลยค่ะหรือใครจะชอบแบบเรียบๆก็ไม่ต้องติดโบก็ได้นะคะเพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะลุคทรงผมโพนี่เทลหวานๆและนี่ก็คือทั้ง5ทรง5สไตล์ทรงผมสวยที่สามารถทำได้เป็น everyday look เลยนะคะใครที่ชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ที่ช่องของบัวด้วยนะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย